ปีกสีฟ้าอันสง่าทั้ง6พร้อมชุดเกราะสุดแข็งแกร่งอันทรงเกียรติเทวทูตผู้พิพากษาแห่งแสงสว่างในวิดีโอนี้เราจะไปรู้จักกับเทพผู้ขจัดความชั่วร้ายทั้งยังเป็นผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ของวิหารแห่งการไต่สวนซีเนียล The Immaculate ซีเนียลคือเทวทูตที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจและยังมีความจงรักภักดีต่อโฮลี่ฮอลล์เป็นอย่างมากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ของเขาได้ดึงความสนใจของเทพีอิลูเมียองค์เทพีจึงได้สนับสนุนให้เขาได้เป็นผู้นำของโฮลี่ฮอลล์แม้จะมีร่างกายที่ทรงพลังเช่นนี้แต่ซีเนียลก็มีความถ่อมตนและเคารพคำสั่งอย่างที่สุดเขาคือผู้ถือค้อนแห่งการลงทันเสมือนสัญลักษณ์ที่น่าหวั่นเกรงของเหล่าผู้ที่คิดดูหมิ่นเขานั้นยังถือคำพยากรณ์อันรู้แจ้งเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าให้แก่ผู้คนในโฮลี่ฮอลล์ไม่มีใครได้อาจต่อกรกับซีเนียลทั้งในด้านความเพียรและความศรัทธาด้วยเหตุนี้อิลูเมียจึงได้มอบรางวัลให้กับเขาเป็นปีกสีฟ้าอันสง่าทั้ง6สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและพลังอันบริสุทธิ์ความสำเร็จของซีเนียลนั้นเกินกว่าที่องค์เทพีคาดในระหว่างการรุกรานของกองทัพแห่งความมืดมาลอชผู้รับหน้าที่เจ้าแห่งปีศาจในตอนนั้นได้บุกจู่โจมโฮลี่ฮอลล์ที่บนยอดเขาอิลูเมียหวังที่จะพลิกสถานการณ์ในการต่อสู้จึงได้ปรากฏตัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพของนางแต่ทว่าเซฟิสและนาครอสฉวยโอกาสนั้นเข้าจู่โจมองค์เทพีโดยไม่ได้ตั้งตัวเพื่อหมายจะปลิดชีวิตของนางซีเนียลได้กางปีกทั้ง6ของเขาพุ่งทะยานลงมาจากฟากฟ้าและช่วยเหลือองค์เทพีได้ทันเวลาพอดีร่างกายอันแข็งแกร่งของเขาเข้ารับการโจมตีทั้งหมดของเซฟิสและนาครอสได้ถึงซีเนียลจะได้รับบาดเจ็บจากใบมีดและการโจมตีนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดแม้ปีกของเขาจะโชกเลือดไปแล้วก็ตามกองทัพปีศาจตกตะลึงในความแข็งแกร่งของเขาทำให้การโจมตีของพวกมันต้องหยุดชะงักและเปิดโอกาสให้ไอรินินจาสาวแห่งเกาะหมอกได้สร้างตำนานแห่งผู้เฉือนปีกปีศาจหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นข่าวลือเกี่ยวกับความกล้าหาญของเทวทูตองค์นี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปและเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาแห่งโฮลี่ฮอลล์เช่นเดียวกันกับเทพแห่งสุริยันยางยอนเมื่อความมืดมิดยามราตรีจบลงแสงสว่างแรกรุ่งจะสาดส่องไปทั่วผืนดิน The apostates will submit to the sword.นี่คือเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นของเทวทูตผู้แข็งแกร่งผู้โบยบินด้วยปีกทั้ง6อันสง่าเปี่ยมได้ดั่งกันดั้มแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเรามาเข้าสู่ช่วงทฤษฎีและเก็ดความรู้กันหน่อยขอขึ้นคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับจุดแรกที่ผมสนใจคือปีกทั้ง6ของท่านซีเพราะอิลูเมียเนี่ยแม่ได้ประทานให้เป็นรางวัลจากความเพียรและความศรัทธาซึ่งหากอ้างอิงตามการเรียงลำดับทูตสวรรค์ในอุดมคติของชาวคริสต์ท่านซีน่าจะจัดเป็นทูตสวรรค์ชั้นเอกวงที่1คณะเซราฟิมคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยเชื่อว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่ที่เป็นของตัวเองซึ่งได้แบ่งลำดับชั้นของเหล่าทูตสวรรค์ไว้ทั้งหมด3ชั้นได้แก่ชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีแต่ละชั้นก็จะมีอีก3คณะที่ทำหน้าที่ต่างกันไปดังนั้นจึงถือว่าทูตสวรรค์มีลำดับชั้นทั้งหมดอยู่9ลำดับชั้นครับผมซึ่งผมคิดว่าท่านซีน่าจะเป็นทูตสวรรค์ชั้นเอกวงที่1คณะเซราฟิมเพราะมีปีกอยู่3คู่1คู่สำหรับใช้บิน1คู่สำหรับใช้ปกป้องดวงตาจากการมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าและอีก1คู่สำหรับปกคลุมเท้าทูตสวรรค์คณะเซราฟิมมักจะอยู่รอบๆบัลลังก์ของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ถูกเรียกว่า The Thrice Holy เป็นบทสรรเสริญพระเจ้านั่นเองครับในเกมตอนนี้ก็มีเทพที่มีปีก3คู่เหมือนกันก็คือหญิงลอเลียวครับแต่ตอนนี้เนื้อเรื่องของหญิงลอเลียวเนี่ยเพิ่งได้รับการอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ผมจึงขอทำประวัติของคุณเธอต่อเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้คืออ้างอิงตามตำนานนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมเคยทำเนื้อเรื่องของเทพผู้ลงทันจากวิหารแห่งการไต่สวนไปแล้ว1คนนั่นก็คือบ่าวเอ็นซึ่งท่านซีเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกันกับบ่าวเอ็นเลยคือการลงทันเหล่าผู้ที่ทรยศต่อแสงสว่างแต่วิธีของทั้ง2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสมควรครับ
บ่าวเอ็นจะตัดสินด้วยความรุนแรงและการสังหารดุจเพชฌฆาตในขณะที่ท่านซีจะใช้การทำลายและการปกป้องดั่งผู้พิทักษ์ถึงทั้งสองจะใช้วิธีที่ต่างกันแต่ที่ทำไปก็เพื่อรับใช้แสงสว่างเหมือนกันเรื่องต่อมาคือเรื่องที่ผมอยากรู้และเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันนั่นก็คือใบหน้าภายใต้หมวกเกราะของท่านซีเพราะหากเราดูจากฮีโร่ที่ใส่หน้ากากเหมือนกับท่านซีแล้วเนี่ยจะมีสกินหรือภาพที่เผยให้เราเห็นหน้าตากันครับซึ่งผมก็รอคอยวันที่จะได้เห็นใบหน้าของท่านซีนะครับต่อมาเรามาพูดถึงสกิลต่างๆของท่านซีกันบ้างเพราะสกิลของท่านซีเนี่ยโยงไปหาเนื้อเรื่องได้หลายจุดเลยเริ่มที่พาสซีฟ Holy Brand แปลเป็นไทยได้ว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์จากคำบรรยายของสกิลนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าอาวุธในมือของท่านซีมันคือค้อนครับตอนแรกๆผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ทำไมต้องเป็นค้อนด้วยล่ะผมอยากให้ทุกคนนึกถึงผู้พิพากษาในชั้นศาลนะครับเขาจะมีค้อนที่ใช้เคาะดังนั้นการที่ท่านซีใช้ค้อนเป็นอาวุธเนี่ยจึงสื่อถึงการเป็นเทพแห่งการพิพากษาอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ถือโซ่ตรวนไปไล่ฆ่าคนไม่ใช่ถือธนูไปแค่ออกรบไม่ได้เป็นเทพสายฟ้าที่เดินเห็นกระจกที่ไหนก็หยุดแล้วก็จะส่องตลอดสกิลแรกของท่านซี Divine Protection หรือการปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่านอกจากท่านซีจะเป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยยังเป็นผู้พิทักษ์อีกด้วยเห็นได้จากการที่บินลงมาจากน่านฟ้าเพื่อช่วยเหลือแม่ลูเมียและการที่ปรากฏตัวมาขัดขวางพี่ฮายาตอนกำลังก่อกบฏด้วยสกิลที่2 Morios สกิลบินพุ่งลงมากระแทกพื้นในเนื้อเรื่องท่านซีน่าจะเคยใช้สกิลนี้ให้เราเห็นแล้วนะครับก็คือสกิลตอนที่บินลงมาหาพี่ฮายาหรือเปล่าแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะบินลงมาแบบไม่ค่อยสร้างความเสียหายเท่าไหร่ดังนั้นสกิลนี้ก็อย่าลองไปนึกดูเอาละกันครับว่ามันโผล่มาช่วงไหนของเนื้อเรื่องนะและสกิลอัลติเมท Angelic Splendor หรือราศีแห่งความสง่างามสกิลวาร์ปฮิวมูที่แค่ดูแล้วรีบวิ่งหนีในเนื้อเรื่องน่าจะคล้ายกับสกิลอัลมาลูเลสผมหมายถึงมาริอุสนะครับแต่สกิลนี้ไม่ได้บินลงมาจู่โจมน่าจะบินลงมาช่วยเหลือมากกว่าสังเกตว่าตอนท่านซีใช้สกิลนี้เนี่ยเขาจะบินแล้วก็เปิดคัมภีร์นะครับเราจึงได้รู้ว่านอกจากคัมภีร์นี้จะเขียนคำพยากรณ์ไว้แล้วเนี่ยอาจจะมีเวทมนต์ที่ใช้วาร์ปได้อีกด้วยให้ทุกคนนึกถึงฮามดาวในทอร์เรกนาล็อกนะครับที่ใช้ดาบในการเปิดประตูบลายฟอร์สน่าจะกรณีเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเมคเซนส์มากเลยครับเพราะหญิงลอเลียวเองก็มีปีก3คู่เหมือนกันแต่ทำได้แค่บินด้วยความเร็วที่สูงมากส่วนท่านซีนั้นเลือกที่จะใช้คัมภีร์นี้ในการวาร์ปแทนตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับสกิลต่างๆของท่านซีกันไปแล้วต่อมาเรามาพูดถึงสกินทั้งหมดของท่านซีที่มีอยู่ในเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับเริ่มที่สกินปกติซีเนียล The Immaculate ซีเนียลผู้ไร้ซึ่งมนทินจากฉายาของท่านซีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นเทวทูตที่มีตัวแทนของบุคคลผู้ไร้ซึ่งบาปและยังเป็นผู้พิพากษาเหล่ากบฏที่ซึ่งปฏิเสธซึ่งแสงสว่างอีกด้วยจากภาพนี้เราจะได้เห็นโครงกระดูกข้างล่างที่กำลังสลายไปจุดนี้อาจหมายความว่าเพียงแค่แสงที่ท่านซีเปล่งออกมาก็สามารถทำลายล้างความชั่วร้ายได้แล้วครับสกินอามาเกดอนซีเนียลคำว่าอามาเกดอนเนี่ยเป็นคำนามที่มีความหมายว่าสนามรบระหว่างธรรมะกับอาธรรมในสกินนี้นอกจากท่านซีจะเป็นเทวทูตแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งในทหารของกองทัพหลักแห่งสวรรค์อีกด้วยสกินนักบอลของท่านซีไอรอนดีเฟนเดอร์ซีเนียลหรือซีเนียลผู้พิทักษ์เหล็กกล้าเป็นสกินในทีมนักฟุตบอลจากจักรวาลเดียวกันกับพี่แวนนายแม็กซ์ท่านทูและก็บ่าวมูราดจากชื่อสกิลดีเฟนเดอร์ที่แปลว่าผู้ปกป้องหรือผู้พิทักษ์เราจะได้รู้ว่าท่านซีเนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งของผู้รักษาประตูนั่นเองสกินการูด้าซีเนียลขอบูรณาการกับวิชาสังคมและวิชาประวัติศาสตร์นะครับการูด้าเป็นชื่อของพญาครุฑในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีการใช้คำนี้กันมากในหมู่ชาวชวาหรือแถบประเทศอินโดนีเซียเชื่อว่าเป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิ์มากและยังเป็นพาหนะของพระวิษณุอีกด้วยถ้าถามผมว่าทำไมถึงไม่ใช้คำว่าครุฑไปเลยล่ะตรงนี้ผมมีคำมาอธิบายนะครับที่จริงไม่เชิงอธิบายหรอกเรียกว่าบ่นจะดีกว่าคือคนไทยเรานับถือครุฑเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เคียงคู่เคียงบ่ากับเมืองไทยมาอย่างโบราณนะครับมีจิตรกรรมต่างๆที่สื่อถึงครุฑออกมาได้น่าเกรงขามสมเป็นประดุจเงาสะท้อนแห่งวัฒนธรรมและความเชื่อแต่ด้วยความที่มีคนศรัทธามากขนาดนี้จึงเป็นเหมือนกับดาบสองคมเพราะสื่อต่างๆที่แสดงออกถึงตัวตนเหล่านี้จะถูกโจมตีโดยผู้ที่นับถือขอยกตัวอย่างกรณีเดียวกันก็คือพระพิฆเนศ
ที่ถูกนำไปเป็นตัวละครในเกมโมบ้าอย่างเกมสมัยช่วงแรกๆก็โดนกระแสสังคมเนี่ยโจมตีอย่างรุนแรงเลยครับโดยผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพองค์นี้พวกเขาบอกในทํานองที่ว่าพระท่านสูงส่งเกินไปเป็นประดุจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่านเอามาใส่ในวิดีโอเกมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนี่คือคำพูดโดยรวมของคนที่โจมตีบริษัทเกมนะครับมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นคืออยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าไม่ว่าคุณจะศรัทธาสิ่งใดอย่างน้อยก็ขอให้มองถึงหลักความเป็นจริงขอให้ท่านน้อมนำเอาความศรัทธานั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่ใช่จมปักอยู่กับมันหวังว่าพอสกินไทยของเทพยอนที่มาในธีมของพญานาคเข้าไทยแล้วเนี่ยจะไม่มีกระแสสังคมที่บอกว่าลบหลู่ความเชื่อเรื่องพญานาคหรอกนะครับถึงไหนละอ๋อออกทะเลไปไกลเลยสกินล่าสุดของซีเนียล Interstellar Council Senior หรือ Senior สภาแห่งดวงดาวเมื่อกี้ไปตะลุยโลกเทพเจ้ามาใช่ไหมล่ะเรามาตะลุยอวกาศกันบ้างสิ่งที่น่าสนใจก็คือสภาแห่งดวงดาวเนี่ยมีฮีโร่ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันอย่างท่านซีถึง3คนด้วยกันนั่นก็คือเวเลสดาร์ซี่และฟลอเรนติโนและแถมยังมีซินิเมติกอีกด้วยดังนั้นจึงหมายความว่าสกินเซตนี้มันมีเนื้อเรื่องนั่นเองครับถ้าใครอยากให้ผมทำวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของสภาแห่งดวงดาวก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจบช่วงทฤษฎีผีเผือกแต่เพียงเท่านี้ครับผมและนี่คือเรื่องที่ผมอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับเทวทูตผู้พิพากษาของวิหารแห่งการไตร่สวนผู้ที่ใช้ปีกทั้ง6อันสง่าโบยบินปกป้องซึ่งแสงสว่างเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณ Indio Studio จึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ